เป็นคนเนี่ยชอบฟังเพลงลูกทุ่งส่วนหนึ่งไงชอบฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็โจทย์ข้อที่หนึ่งคือชอบฟังเพลงลูกทุ่งโจทย์ข้อที่สองคืออยากทำอัลบั้มลูกทุ่งไว้สักอันหนึ่งตามที่เราฝันเอาไว้คืองานนี้เราไม่เลือกเอาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เลยเราแทนที่เราจะใช้กีตาร์เบสเราก็ไม่ใช้กีตาร์เบสเราใช้ดับเบิลเบสนะเสียงออร์แกนเราก็ไม่ใช่ออร์แกนเราใช้เปียโนหรือว่าเสียงดนตรีทุกชิ้นนะเป็นแบบออริจินอลโบราณทั้งนั้นคือให้มันมีโมเมนต์แบบนั้นผมก็คิดว่าน่าจะมีเพลงอื่นๆที่โสรพลแต่งเก่งๆแล้วก็ไม่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรืออาจจะไม่คิดว่าเพลงนี้โสรพลแต่งให้มันมีเสน่ห์สีสันและคงสภาพเอาไว้ถึงความเป็นมนต์ขลังของลูกทุ่งโจทย์ข้อที่3ก็คืออยากสนับสนุนไอ้น้องเอิร์ธนี่แหละน้องอิงนางเอิร์ธเนี่ยมันเป็นคนไข้ผมตั้งแต่เด็กเราอยู่บ้านติดกันอยู่ที่สิงห์บุรีฮะแล้วก็เวลาเคยจัดงานวัดให้เขามาประกวดกันตอนนั้นน้องอิงก็ชนะน้องเอิร์ธยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกเดียวยังไม่เก่งถึงขนาดนี้ทีนี้เวลาเขามาทำฟันทีค่าจ้างในการทำฟันของเขาคือต้องร้องเพลงให้ผมที่คลินิกกันเนี่ยต่อหน้าคนไข้นี่เนี่ยต่อหน้าคนอื่นๆเนี่ยเขาร้องทุกทีเราก็จำน้ำเสียงเขาได้ว่าน้ำเสียงของเขาเป็นอย่างนี้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 แล้วก็คิดว่าอยากจะให้โอกาสเขาทุกอย่างนี้นะเป็นเพราะในเอิร์ธเนี่ยในเอิร์ธเนี่ยนะเป็นต้นเหตุเป็นแรงผลักดันอันหนึ่งที่อยากจะทำผลงานให้เขามีชื่อเสียงนะแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือผมเป็นคนสิงสนุกดีเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยนักดนตรีบิ๊กๆกับคนสิงนักร้องกับคนสิงที่เล่นไวโอลินนี่แหมสุดกินเข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเลยอาจารย์ทันวินกลับกลายเป็นคนสิงห์บุรีเหมือนกันนักดนตรีตัวเป้งๆนี่คนสิงทั้งนั้นเลยคนที่ผมรู้สึกว่าแทบเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่คุณโอทำได้นะก็คือเอาอาจารย์ธนิษฐ์ศิกินดีมาเฮ้ยเล็กเฮ้ยโอ้บอกให้มาเล่นอย่างนี้นะจริงเหรอเออในตลาดแนะนำไปแล้วเสร็จแล้วทำงานต่อในตลาดท่านรถมาต่อเลยครับโอ้โหลูกใครโอ้ยจุดอยากหมดขนาดผมโตมาที่นั่นเลยต้องฟังตรงทุกตอกทุกซอกทุกซอยในนั้นน่ะผมเด็กวัดพระแก้วไงอ้าววัดพระแก้วเหรออ้าวโอ้โหอยู่กลางเทือกเมืองเหมือนกันหมอผมดีใจมากผมก็ดีใจว่าอาจารย์มาให้เกียรติทีมงานคนสิงห์ที่ผมอยากช่วยเขาจริงๆแต่นั่นน่ะผมเห็นตั้งแต่เด็กเข้ามาช่วยผมงานวัดนี่แน่ผมอาบน้ำหน้าวัดท่าควายประจำไอ้โน้ตไปวันเรียกนักร้องหน่อยผมว่าลิเกเก่านะจริงเหรอลิเกจุกโก้ที่ไหนลิเกจุกโก้มึงไม่รู้ว่าพันธุ์เหนือได้ด้วยผมเรียกกันชไนพันธุ์ทองชาลีเฮ้ยผมรู้จักกันชไนอีชิมเก็ตเฮดเออแต่ลูกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนไปทำอะไรต่ออะไรแล้วนี่น้องเอิร์ธนะเออสวัสดีลูกนี่เคยเจอมั้ยเคยเจอเหรอฮะเคยเจอมั้ยอ้าวพี่สามมาไหวพี่เออโหดีใจแทนเออนี่ไงก็เนี่ยผมทำให้เขาเออดีแล้วล่ะส่งเสริมร้องดีผมทำให้เขาก็เป็นคนไข้ผมตั้งแต่เด็กเออเหรอตอนวัดท่าพานะฮะผมไปบวชที่นี่รู้ไหมหมอครับผมอ่ะพ่อผมเป็นพระโลงอยู่ในการช่างก็ต้องอาบน้ำที่หาดทรายนะทุกวันไม่รู้ไหมขโมยถ้าทำไปแล้วหมอผมอาบน้ำที่หาดทรายอ่ะ